สวัสดีพี่น้องสบายดีนะครับ So good morning everyone วันนี้เรามาในห้องประชุมที่ใหญ่โตมากๆเลยนะครับ Today we get in the room that's so much bigger นะครับเอเมนพระคัมภีร์บอกว่าพวกเขาเข้าไม่ได้แผ่นดินแล้วขยายจนเต็มแผ่นดินอเมน So the Bible says that we get into the land and then we spread into the land until it's full นะครับก็ตอนนี้เรื่องพันธุ์นิเวศนะครับเรามาจำค่าแบบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ So it'sYeah, hallelujah. So for the new building, we just pay the installment. พี่น้องที่ต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยออกแบบนะครับวันที่17หลังเลิกนะครับอาจารย์เอกพงศ์ที่ท่านเป็นบริษัทที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบคริสตจักรนะครับท่านจะมามีกับมาระดมความคิดจากเรานะครับเราจะมีส่วนร่วมในการสร้างพันธุ์นิเวศด้วยกัน So if you want to be participate in the designingOf the building on the Sunday, the 17th, Achan Ekapong will be here, and then we can join into the session. พี่น้องเราจะเป็นมีรุ่นประภามนตรีรุ่นเอวาน่าเดี๋ยวจะเป็นอีกรุ่นหนึ่ง So we're gonna be like in the generation after generation, ประภามนตรีเอวาน่าor the next generation. การสร้างคริสตจักรครั้งนี้จะทำให้เกิดรถติดได้ So the building of this time could.Cause the a lot of traffic jam. บางคนจะขับรถเข้ามารอเข้ามาชมเข้ามาถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยอเมน Because a lot of people will lining up driving around and then they want to see how beautiful the building is. คนจีนจากต่างประเทศมาต้องแวะมาบอกมาที่นี่ที่นี่แล้วก็มาไอ้ตรงโบสถ์น้ำมังุ่นใหม่ด้วย And then a lot of people, especially from China, they're gonna come and then they're gonna come to the landmark because of the church will be the landmark of the Bangkok. และประกันว่าสวยบาดใจแน่นอน I guarantee that it's gonna be so beautiful.พี่น้องเราพระเจ้าจะพาเราเข้าไปสู่ดินแดนใหม่อาเมน Because God is going to lead us into the promised land พี่น้องพร้อมหรือยังครับที่จะมีการฟังพระวจนะพระเจ้า Are you guys ready to receive the message of God อาเมนนะครับวันนี้ผมมีการมาแบกอธิษฐานก่อนนะครับพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตอยู่กับลูกในการเทศนาวันนี้ให้เป็นถ้อยคำของพระเจ้าให้เป็นเหมือนถุงมือที่พระเจ้าทรงเคลื่อนผ่านข้าพเจ้าเป็นถุงมือเท่านั้นขอพระเจ้าทรงโปรดให้เป็นถ้อยคำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดความกระจัดแจ้งเข้าไปในใจเพื่อพี่น้องจะเติบโตและเข้าใจในการเดินกับพระองค์ลูกอธิษฐานขอพระเจ้าเมตตาลูกถ้าพระองค์ไม่อยู่ด้วยครับพระองค์เป็นแค่ภาชนะเป็นแค่ขวดพลาสติกเปล่าๆลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมนไม่ต้องอธิษฐานเลยนะครับวันนี้ผมมาในหัวข้อที่ชื่อว่าลักษณะ7ประการของคนที่เดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ So today the topic is the 7 characteristics ofthe people who walk closely to Holy Spirit นะครับผมมีการเทศนาหัวข้อนี้ไปในการฟื้นฟูอุดรเมื่อหลายอาทิตย์ที่แล้ว I had a chance to preach this topic at the Udon Thani about like a couple of weeks ago แต่ผมเทศไปแค่2ข้อแค่นั้นเองนะครับ But I did only 2 characteristics วันนี้ผมก็เลยมาทัวร์ให้ครบ7ไปเลย And today we're going to talk about the rest of the 5จากประสบการณ์น่าจะเทศไม่หมด And from my personal experience it's could go like a bit long นะครับพี่น้องจะทราบได้ยังไงว่าท่านกำลังเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ So how are you going to know that you are actually walking with Holy Spirit right now เพื่อจะเป็นตัวย้ำเตือนท่านว่าท่านต้องกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กับพระวิญญาณ And it's going to be the reminder that you're going to come back to walk closely to Holy Spirit นะครับสัญลักษณ์แรกนะครับที่จะบอกว่าเรากำลังเดินกับพระวิญญาณก็คือว่าเราจะโจมตีศัตรูแทนที่จะเห็นด้วยกับศัตรู So the first one if you walk closely to Holy Spirit you're going to attack the enemy instead of agreeing with the enemy นะครับก่อนหน้าที่ซาอูลโดนคนอัมโมนโจมตีนะครับซาอูลโจมตีคนอัมโมน before Saul attack the Ammonites attack Saul first ไม่ใช่ฮะซาอูล attack ซาทูลทำสู้กับคนอัมโมนSaul fight attack Ammonites. แต่เมื่อซาอูลสูญเสียการเจิม but when the spirit left Saul, ซาอูลเจอโกลิอัทนะครับไม่ยอมเข้าไปสู้ถึง40วัน When the Goliath come against him and Saul was hiding himself and he doesn't want to fight for 40 days. เมื่อท่านไม่มีพระวิญญาณอยู่บนชีวิต If you don't have Holy Spirit upon your life, ท่านจะเริ่มประนีประนอมกับปัญหาบนชีวิตของท่าน You will compromise every situation, every problems in your life. ท่านจะบอกว่าฉันไม่สู้แล้วเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องที่ท่านทำบาปทางเพศ You're gonna say that you know I don't want to fight anymore about my personal problem. ผมอยากให้สตาฟกับทุกคนนะครับที่ไม่มีธุระนั่งลง And so please all the staff, can you sit down? นะครับไม่มีธุระไม่ต้องเดินนะครับยกเว้นเข้าห้องน้ำ Anything, yeah, please sit down. เข้าห้องน้ำไม่ต้องคันเข่านะฮะเดินได้นะฮะโดยเข้าห้องน้ำอย่างเดียว But if you want to go to the toilet, that's okay. นะครับบอกว่าไงครับเวลาพี่น้อง
มีปัญหาในเรื่องของการเงินของท่านท่านก็บอกว่ายอมแพ้แล้ว So if you have the financial situation and you say like oh I want to quit ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในลูกหลานท่านก็ยอมแพ้แล้ว You have the relationship in your family and you say that oh, I can't stand anymore พี่น้องแต่คนที่มีพระวิญญาณอยู่ด้วยจะสู้ศัตรู But if you have the Holy Spirit upon your life you will rise up and attack it ท่านจะโจมตีมัน You will attack it ท่านจะวิ่งเข้าไป You will run for it พอเจอศัตรูAnd confront the situation. จะโดดขึ้นไปเอาดาบพระวิญญาณปักหัวมันปัก And then you put the sword to cut down the head off. เพราะฉะนั้นสัญญาณของการอยากพ่ายแพ้อยากเลิกทำแค่อยากเลิกตั้งคริสตจักรอยากเลิกนู่นอยากเลิกนี่อยากลาออกจากโบสถ์เป็นสัญลักษณ์ของการที่ท่านไม่ได้อยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์So if the signal in your life, the sign in your life that you're going to quit in everything, that means that you don't have Holy Spirit upon your life. So why? Fighting. Fight. So why? Attack. Attack. So man. Attack. Just fight it. รู้ว่าเสียงยังต้อง You know it's risky, but you gotta try it. You gotta do it. ตอนผมจะแต่งงานมีศัตรูจำนวนมากBefore I get married, I got a lot of enemies. แต่ผมมีพระวิญญาณพระเจ้าอยู่ด้วย But I have Holy Spirit upon my life. ในที่สุดศัตรูก็หายไปหมดผมได้แต่งงานในที่สุด And finally, all the enemies has gone, so I can get married. พี่น้องจะไปกลัวอะไร So don't have to fear. Amen. Amen. ประเด็นที่สองนะครับเราจะดึงดูดการเจิมแทนที่จะโจมตีการเจิม So the second thing is we will attract the anointing instead of.Attacking the anointing one. นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อซาอูลนะครับดำเนินชีวิตกับพระเจ้านะครับซาอูลดึงดูดการเจิมจนเขากลายเป็นกษัตริย์ So what happened was when Saul has the Holy Spirit upon his life, the anointing anoint him to be the king. แต่ like พอพระวิญญาณแพร่เข้าไปนะครับแทนที่เขาจะดึงดูดการเจิมเขากลับโจมตีการเจิม But when the Spirit left Saul, instead of attract.The anointing, but he instead attacked the anointing. นะครับปากเสียเกิดจากการที่ท่านเริ่มสูญเสียการเจิม So the bad mouth is starting from you lose your anointing. นะครับปากของท่านนะครับที่เริ่มโจมตีคริสตจักรอื่นวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำเริ่มพูดบ่นเรื่องนี้นั่นนะครับหลายครั้งท่านขาดพระวิญญาณพระเจ้าอยู่กับท่าน When you start complaining, when you start criticizing a lot of churches, your leaders, that means that you lose the anointing in your life. อาจารย์ผมเองมีการเจิมน้อยกว่าอาจารย์หน่อยอาจารย์หน่อยอาจารย์เทียบไปเทียบมาผมถามว่าท่านเป็นเว็บไซต์เทียบเปรียบเทียบการเจิมหรือไงฮะ If you compare that Ajahn Kombek and Ajahn Noi have the not the same level of anointing you don't have to say that. โบสถ์นั้นคำพยานเฟกAnd that church has a fake testimonies. ว่างมากหรือไงฮะ You have a lot of free time. พี่น้องเข้าใจไหมครับการที่เริ่มโจมตีการเจิมคริสตจักรอื่นต่อว่าคริสตจักรอื่นมักจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าท่านไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าเพราะว่าพระวิญญาณพระเจ้าพรากจากซาอูลซาอูลก็เริ่มโจมตีดาวิด So when you don't have Holy Spirit in your life, when you don't have anointing in your life, you will start complaining to other churches, to other people. พี่น้องคงไม่เคยเห็นผมมาเทศนาว่าคริสตจักรอื่นแต่ผมโจมตีคำสอนผิด But you can see that I never attack other churches, but I attack the false teaching. ผมโจมตีความบาปของท่าน I attack your sin. ทุกกันทุกคำเทศEvery single time when I come up here ท่านมีแอปเปิลอยู่บนหัวผมยิงแอปเปิลบนหัวท่านผมไม่ได้ยิงท่าน If you got the apple upon your head I will shoot the arrow right into the apple in your head เกมในค่ายนะครับจะมีเกมทุบเข็ม In the camp if you remember we have the station that we have to put the nail down พอทุบเสร็จนะครับเราก็จะเห็นเข็มงออยู่ที่ไอ้ตรงไม้กระดาษ And when we hit it we can see like the nail has bent แต่มีหลายคนตกใจมากพอทุบเสร็จเข็มหายไปเลย And a lot of people so shocked that when they did it all the nails has gone เขาก็หันมือขึ้นมาดูว่าอยู่ในมือฉันหรือเปล่า And then they can see that oh is it on my hand นะครับไม่ต้องกังวลนะครับนี่คือ2ข้อแรกที่ผมอธิบายว่าเมื่อท่านมีลักษณะเริ่มโจมตีการเจิมนะครับท่านเริ่มที่จะเห็นด้วยกับศัตรูยอมแพ้นั่นเป็นสัญญาณว่าท่านไม่ได้เดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่าไหร่ So this is the first two characteristics if you starting attacking the anointing or those who have anointing that means that you could lose Holy Spirit in your life
ผมมีโอกาสมาในหัวข้อที่3นะครับที่มีการเป็นหัวข้อใหม่2หัวข้อแรกเทศนาอย่างละเอียดนะครับไปฟังได้ในการฟื้นฟูอุดร So I'm going to start from number 3 now but the first two you can go back and listen to the revival in Udon Thani นะครับเมื่อท่านเป็นคนที่เดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านคือท่านจะเริ่มกล้าหาญ And if you walk closely to Holy Spirit the first thing number 3 is you will be brave ไม่ใช่ทําเลขนะฮะกล้าหาญเข้าใจมั้ยฮะไม่เข้าใจช่างมันเถอะนะครับกล้าหาญไม่ต้องแปลก็ได้ครับฝรั่งไม่เข้าใจนะครับเลขครับเราจะเริ่มกล้าหาญแทนความขี้กลัว We will start have more courage instead of having fear ซาอูลนะครับตอนที่ก่อนจะมีการได้รับการเจิมจากพระเจ้านะครับซาอูลวิ่งไปตอนที่ตั้งกษัตริย์เนี่ยซาอูลไปหลบอยู่ในกองสัมภาระ So before Saul has been anointed to be the king he hid himself in the baggage pile แต่พอพระวิญญาณสถิตอยู่เหนือซาอูลนะครับตอนสู้รบกับคนอัมโมนซาอูลทำการกระทำที่กล้าหาญกล้าเสี่ยงมากๆฟันบัวตัวเองแล้วส่งไปบอกว่าใครไม่มารบฉันจะฟันบัวเธอแบบนี้ But when Saul got the Holy Spirit upon his life he got so brave and then he killed all the big calf and then just like show all to the Israelites like if you don't come to fight the battle you will be like thisแล้วบอกซาอูลไม่มีพระวิญญาณนะครับซาอูลกลายเป็นคนขี้ขลาด But when the spirit left Saul become coward again 1 ซามูเอล 16 ข้อ 14 ฝ่ายพระวิญญาณพระยาเวก็ทรงพรากซาอูลไปฝ่ายวิญญาณชั่วก็ทรมานซาอูล So 1 Samuel 16:14 but the spirit of the Lord departed from Saul and the distressing spirit from the Lord troubled him เมื่อเรามีพระวิญญาณอยู่เหนือเรานะครับพระวิญญาณจะควบคุมเรา If we have Holy Spirit upon our life the spiritof God will control us แต่เมื่อเราไม่มีพระวิญญาณนะครับชีวิตเราจะควบคุมตัวเราเอง But if we don't have Holy Spirit we will control ourselves นะครับหมายว่าพี่น้องฟังดีนะครับคนใช้ชีวิตที่ใช้คําว่าสมดุลหรือรอบคอบจะไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกได้เลย So listen carefully if you live your life balanced you cannot affect to anyone else เมื่อท่านเริ่มมีชีวิตแบบสมดุล If you start having your life balancedเดี๋ยวผมจะอธิบายขึ้นนะครับสมดุลเนี่ยความสมดุลลึกๆหลายครั้งนะครับมาจากการที่กลัวคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่น So deep down inside you know, you live your life balancing your life is because you are fearing of the criticizing from other people ผมจำได้นะครับตอนเปิดโบสถ์แรกๆมีกลุ่มแคร์กลุ่มนึง I remember when we start the church we had one care groupมีเด็ก2คนนักมัธยมนั่งอยู่ตรงข้ามผม There's two high school students just sit right in front of me แล้วก็มองผมคือเด็กมันไม่นมัสการอ่ะมันมองผม They staring at me they're not worshiping ผมก็นมัสการอยู่ They I worship the Lord แล้วพระวิญญาณบอกว่าลงไปนอนที่พื้น And the Holy Spirit talked to me that I have to lie down on the floor อาจารย์ดร.คมเอกกวินอัครทิฏฐิด็อกเตอร์การศึกษาจากชุดๆๆๆแล้วผมก็นั่งคิดว่าไอ้นี่มันมองผมอยู่ Yeah so and then I thought thatthose are two high school students staring at me แต่พระวิญญาณลบเล้าผมมาก but Holy Spirit really stirred up in my heart แล้วผมก็ค่อยๆเลื่อนตัวลง and so I just slowly lying down จากนั่งเก้าอี้เป็นนั่งพื้น but from the chair so I sat on the floor แล้วผมก็สังเกตว่าไอ้สองคนมันก็ยังมองผมอยู่ and then I noticed that those two high school students still staring at me แล้วพระวิญญาณก็บอกนอนลงไปเลย and then Holy Spirit said to me that just lie down องค์สบอเลยนะAnd then I said to God, God, I am a pastor. มันจะทุเรศไหมอ่ะ Does it look good lying down on the floor? แล้วผมก็ทนไม่ไหวผมก็เลยนอนลงไปเลย So, but I couldn't stand the voice of the Lord, so I just lie myself down. ช่างมันเถอะ So I just forget it. ใครมันจะคิดอะไรกับผมผมก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรอก I don't care what other people think about me. สำคัญว่าพระเจ้าคิดยังไง But the most important thing that God, what God will think about me. น้อยเมย์ไหมครับ Amen.เพราะฉะนั้นหลายครั้งนะครับการที่ท่านหลายครั้งพยายามสมดุลพยายามบาลานซ์หลายครั้งคำถามที่ผมมีกับท่านผมไม่ได้ถามเรื่องการที่มาเรียนให้มันดีไม่ใช่มาอยู่มารับใช้จนเกินไปอย่างนี้เป็นเรื่องความสมดุลนะครับแต่การที่ท่านจะทำบางอย่างหรือไม่ทำบางเรื่องเกิดจากการเกรงใจมนุษย์หรือเปล่า Sometimes like you know balancing is like is happen when we think about other people when we think about people more than thinking about God Don't care just don't care ไม่สนใจนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยแคร์คนอื่นเท่าไหร่นะครับคนนี้นะครับพระคัมภีร์บอกว่าเวลาเราจะแสวงหาพระเจ้านะครับเราจำเป็นต้องเป็นคนที่แสวงหาด้วยความออกกำลังมากและรุนแรง so when we seek God we have to
push ourselves, we have to really seek God and take Him seriously. Matthew 11 ข้อ 12 ตั้งแต่สมัยยอห์นผู้ให้บัพติศมาถึงวันนี้อาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นสิ่งที่คนได้แสวงหาด้วยใจร้อนรนผู้ที่ใจร้อนรนจะเป็นผู้ที่ชิงเอามาได้So Matthew 11:12 says, "And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violence take it by force." คำว่ารุนแรงมาจากคำ beast test นะครับแปลว่าออกแรงมาก ใช้แรงมากรุนแรง So the violence is come from beast test. It's from like it's very harsh, very violence. นะครับ very strong. ภาษาอังกฤษใช้คำว่า take it by force ที่แปลว่าสามารถจับมาได้โดยการใช้กำลังเท่านั้น Yeah, so it's take it by force in English. It means like it is possible to be arrested, to be touched by force. อาณาจักรพระเจ้าเป็นของคนที่หัวรุนแรงในพระเจ้า So the kingdom of God belongs to those who are really violent. ไม่ใช่ของคริสเตียนสบายสบาย It's not for the believer who are very comfortable. ท่านจะมีเพื่อนคริสเตียนที่ Facebook ดูหล่าล้ามากไปเที่ยวบ้างไปกินข้าวบ้างวันวันก็ชิลนั่นชิลนี่เดี๋ยวก็ทะเลเดี๋ยวก็อะไรอย่างนี้นะครับพี่น้องผมไม่ได้ต่อว่าใครนะแต่ผมบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่แนวทางที่ท่านควรจะต้องเดิน So you probably have a lot of friends on the Facebook that you know sharing and post on the their post about the going to the beaches and those kind of thing No don't be sure like that พี่น้องรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวเรื่องนึงเป็นข่าวของคนที่ด่ารถพยาบาล So there was see of the news before this that you know there was one person who scold who blamed with the ambulance เพราะว่ารถพยาบาลนี่นะครับจะไปรับพ่อเขาที่กำลังจะตายแล้วแต่ดันไปซื้อกล้วยทอด But this ambulance they're supposed to pick up the patient but they stop by to buy just some bananas ยังไม่พอไม่ได้ซื้อแค่กล้วยทอดนะไปซื้อต้นไม้มาแต่งบ้านด้วย And they stop on the side they pull over to buy some plants และในวิดีโอนะครับลูกของพ่อที่เขาน่าจะตายเพราะว่าไอ้นี่ไปซื้อต้นไม้กับไปซื้อกล้วยทอดเนี่ยบอกว่าคุณจะไปซื้อต้นไม้ทำไมพ่อฉันจะตายอยู่แล้ว And that video clip is said that the son of the dad that ไปซื้อกล้วยทอดทำไมพ่อฉันจะตายอยู่แล้วทำไมไม่ส่งโรงพยาบาลก่อนทำไมไม่รีบไปจะไปซื้อกล้วยทอดทำไมไปซื้อต้นไม้ทำไมทำอะไรอยู่Why are you stopping by? Why are you stopping by buying all bananas and all the pants? Why you have to do like this? My dad is going to die. อาจารย์หน่อยบอกว่าวันนี้เบาๆหน่อยนะที่รัก My wife, อาจารย์หน่อย said that today just be พี่น้องท่านคือรถพยาบาลของพระเจ้านำคนไม่รอดไปถึงความรอดแล้วทำไมไปซื้อกล้วยทอดอยู่ So church, you are the ambulance of God bringing all the sick.To see the kingdom of God, but what are you doing right now? ทำไมไปนั่งซื้อต้นไม้มาปลูกอยู่ Why are you still buying plants for your house? ทำไมนั่งเล่นติ๊กต็อกอยู่ทั้งวัน Why you are chilling still? ไปนั่งชิลอยู่ทั้งวันที่คาเฟ่ Why you are chilling at the cafe still? ทำไม Why? แล้ววันหนึ่งพ่อแม่ท่านบางคนอาจจะตกนรก And one day your parents will go to hell. เพราะท่านไม่รีบเร่ง Because you're not hurry up.แล้วพระเจ้าก็แล้วเขาก็พูดมาจากในนรกบึงไฟบอกว่าทำไมไม่มาประกาศปีใหม่ทำไมไม่กลับบ้านทำไมไม่ประกาศข่าวประเสริฐ And there will be the voice that says why you don't share the gospel why you don't go home and share the gospel to your parents ตามใจตัวเองอยู่นั่นแหละตามใจตัวเองอยู่นั่นแหละอ๋อ just just do what you want you always do what you want that's itพี่น้องวันนั้นผมจำว่ามันต้องมีคำกลด่าจากนรกแน่นอน And there will be the blaming from the hell พี่น้องท่านเป็นรถพยาบาลเร่งด่วน You are the ambulance the emergency ambulance ท่านอยู่ในหน่วยกู้ภัยฝ่ายวิญญาณ You are rescuing the soul rescuing team มีไหม191191อ๋อมีอะไรเกิดขึ้นครับอ๋อมีคนกำลังจะตายตรงนี้ครับกำลังจะตกสะพานอยู่แล้วรีบมาเลยครับแป๊บนึงนะน้องท้อใจอยู่เพื่อนทำร้ายฉันนะไม่เอา So you will see that you know when you call the 911 it said that the 911 team will definitely not gonna say that just wait for a minute I'm going to the drama ยกคอเครื่องเส้นขึ้นยิ้มมาไปไปอย่าท้อใจอย่ามาคิดลาออกจากบอสตอนนี้ต้องการกู้ภัยยกใครดีStop dramaing, you know, just rise up and be the ambulance of God. Yo, call in, sir, come!
Yeah, just tie your collar like this and rise up again. โอ้ยแรงในพระเจ้าไม่ผิดหรอก So being violent for God is good. ผู้ที่ใจร้อนรนจะชิงเอามาได้ If you're violent for kingdom of God, you will get it. ผู้รับใช้หลายคนก็ไม่ได้แคร์โลก A lot of the servant of God they don't care.มัทธิว 3 ข้อที่ 4 เสื้อผ้าของยอห์นผู้นั้นทำด้วยขนอูฐและท่านใช้หนังสัตว์คาดเอวอาหารของท่านคือตะกั่วและน้ำผึ้งป่า Matthew 3:4 says now John himself was clothed in a camel's hair with a leather belt around his vest and his food is locusts and wild honey พี่น้องในสมัยนั้นนะครับยอห์นเป็นคนดังมาก and that time John very famous คนสมัยนั้นคนที่เป็นนักศาสนาเผยแพร่เรื่องพระเจ้าจะแต่งตัวแบบนี้And a lot of people who spreading the good news of God, they will dress up like this. มัลโก 12:38 พระเยซูตรัสว่าจงระวังธรรมจารย์ให้ดีผู้ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปเดินมาให้คนคำนับกลางตลาด And Mark 12:38 it said that beware of the scribes who desire to go around long robes, love greeting in the marketplace. พี่น้องหลายครั้งนะครับยอห์นตัดสินใจแต่งตามใครแล้วไหมครับตามไอดอลของเขาก็คือเอลียาชาวทิชบี and John the Baptist that he dressed up like the idol of his faith is Elijah 2 พงศ์กษัตริย์ 1 ข้อที่ 8 เขาจะทูลว่าท่านมีขนาดมีขนมากและมีหนังคาดเอวท่านไว้และพระองค์ตรัสว่านี่เป็นเอลียาชาวทิชบี and 2 Kings 1:8 says thatA hairy man wearing a leather belt around his waist, and he said, "It is Elijah the Tishbite." พี่น้องพี่น้องเอลีไม่ใช่ยอห์นเนี่ยไม่ได้ต้องการการยอมรับจากมนุษย์ And John the Baptist, he is not accepted by people. ไม่ได้สนใจว่าคนจะคิดแต่เขายังไงทำไมไม่แต่งชุดยาวๆ But he didn't care, and you know why when other people talk to him like, "How you dress like this?"พี่น้องหลายครั้งนะครับการที่เรามัวแต่สนใจใครว่าคิดยังไงกับเรานะครับเราไม่ได้สนใจว่าพระเจ้าคิดยังไงกับเรา And so many times when we think about what other people will think about you we definitely we not going to think what God will think about us เราสนว่าคนจะนับถือเราหรือเปล่า Are they going to respect us พี่น้องท่านไม่ใช่ผู้รับใช้พระเจ้า You are not a servant of God เพราะคนที่เกรงใจมนุษย์ไม่ใช่คนที่เกรงใจพระเจ้า Because if you think about other people thinking you definitely don't respect God และยอห์นก็ไม่ได้แคร์ด้วยใครจะว่ายอห์นว่ายังไงยอห์นก็แต่งตัวแบบนี้ But John the Baptist he didn't care anyone opinions พี่น้องมีเส้นบางอย่างที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องของความประมาทหรือความเสี่ยง There's a line between the careless the callousand the risk คนร่ำรวยทั้งหมดในทุกประเทศทั่วโลกล้วนแต่เสี่ยงทั้งนั้น and a lot of millionaires around the world they take something in risk พี่น้องความเสี่ยงนำไปสู่รางวัล because the risk it will lead us to a reward พี่น้องเมื่อมีศัตรูนะครับซาอูลเนี่ยเมื่อพระวิญญาณไม่อยู่กับพระองค์นะครับซาอูลใช้ความสมดุล and when the Holy Spirit left Saul and he started to balance himselfรอไม่ยอมเข้าไปเสี่ยงสู้กับโกไลแอธ and he hit himself and he didn't want to go and fight Goliath มารซาตานใช้วิธีส่งตัวแทนมาสู้กันครั้งนึงถ้าคุณแพ้กองทัพคุณก็แพ้เป็นเหมือนกับภาพว่าที่หลายครั้งท่านไปสู้ครั้งนึงท่านแพ้ท่านก็คิดว่าชีวิตท่านมันเหลวไปแล้ว and the devil will lie to you that if you fight the enemy in your life you will lose นะครับแต่ในความเป็นจริงนั้นพระเจ้าไม่เคยส่งใครไปสู้คนเดียวเพื่อตัดสินโชคชะตาเหมือนสามก๊กแต่พระเจ้าส่งทั้งกองทัพไปตะลุมบอลกับศัตรู But in fact that you know in the reality when the Holy Spirit with you God will send all the army to fight with you พี่น้องแต่ดาวิดนะครับดาวิดมีพระวิญญาณพระเจ้าเมื่อเจอไอ้คนเข้าสุนัตนะครับมันมาท้าทายดาวิดนั้นประวัลนาตัวแล้วเข้าต่อสู้ทันทีดาวิดเข้าไปในความเสี่ยงตัวก็เล็กเกาะก็ไม่มีประสบการณ์เป็นศูนย์แต่วันนี้เข้าไปสู่ความเสี่ยงที่ทำบางเรื่องที่เพราะประสบการณ์ที่ไว้ใจและสถิตอยู่กับพระเจ้ามีประสบการณ์กับพระวิญญาณและเข้าไปสู่พื้นที่บางอย่างที่ดูเหมือนเสี่ยงแต่มันไม่ได้เสี่ยงเพราะมันทำบนรากฐานของความเชื่อที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ But David who got the anointing of God he got the Holy Spirit with him and he was a small boy didn't have anything but he take himself in the risk to fight because he know that God is with him ซาอูลไม่มีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เลยขาดกลัวแต่ดาวิดมีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เลยกล้าเข้ามาในพื้นที่ที่ดูเหมือนเสี่ยงในสายตาของมนุษย์ Saul didn't have the relationship with Holy Spirit but David does so he take a risk to go into the battle กลายเป็นคนรอบคอบหรือที่เราเรียกภาษาที่ดูดีว่าเป็นคนสมดุลAnd the you
when we call ourselves that we are the balanced people, it's just like this. นะครับเหมือนกันตอนเราจะทำคริสตจักรนะครับโปรเจกต์เราดูอลังการมากเลยนะครับแล้วก็บางคนจะถามว่าอาจารย์มีตังค์ไหมผมบอกว่าผมมีสมาชิกที่ร้อนรนในพระเจ้าแล้วก็มีพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่So it's just like this time of the season of our church when we are building the church, our own home. And a lot of people ask me that, Achan, Pastor, do you have money? And I said to them that, you know, I have our church member and I have a God who is still alive. And a lot of people said, oh, it's very risky. Why don't you just like find the land like quite far away because it's cheaper? ผมรู้สึกมั่นใจในจิตวิญญาณมากว่าผมควรจะต้องทำแบบนี้ But I so convicted in my heart, so confident with the Holy Spirit that I have to do this way in God's ways. เหมือนมีแม่น้ำจอร์แดนแล้วบอกเหยียบลงไปสิ And it's just like the Jordan River just right in front of you, and then I have to step down. พี่น้องผมไม่ได้เสี่ยงเพราะว่าผมมีความมั่นใจในความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ So church, like we are, I don't feel that.We are in a risk. But we are confident. ให้มันไปรู้ไปเลยว่าคริสตจักรของพระเจ้าจะแพ้ And yeah, just see that the victory is on our side. พี่น้องสถาปัตยกรรมนี้จะดึงดูดคนมากมายมารู้จักพระเจ้า So this will be a beautiful architecture that you know we will attract a lot of people to come to know Christ. พี่น้องคนสอบแนน10คนนะครับที่เขาไปดูดินแดนคานาอันไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าเขาสมดุลและเขาก็กลัวAnd the 10 spies who went into Canaan and then come back because they have balanced life. เขาปฏิเสธการเขาไปยึดครองดินแดนพันธสัญญาแล้วเพราะว่ามียักษ์อยู่ทุกอย่างมันดูยากแล้วก็ดูมันเป็นไปไม่ได้ Because they saw a lot of giants in that land, so they fear of those giants. แต่คาเลบและโยชูวาบอกว่าดินแดนนี้ดีนักให้เราเข้าไปยึดครองเป็นของเรา But Joshua and Caleb they said that oh this land is so beautiful let us go inside and take it this territory together แต่พระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตมีวิญญาณที่แตกต่างอยู่ในคาเลบและโยชูวา And the Bible says that there's a different holy there's different spirit in Joshua and Caleb พี่น้องเห็นไหมความกล้าหาญนั้นมาจากความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ And you can see that the courage come from Holy Spirit นะครับพี่น้องแต่ความบ้าบิ่นหรือความกล้าหาญในการลอกวิธีการนั้นอาจจะนำไปถึงความถูกทำลายล้างได้ความการพยายามทำอะไรตามคนอื่นที่ดูเหมือนเขากล้าหาญจากพระวิญญาณอาจจะนำไปสู่การทำลายได้ But if you imitate the people who are very brave with the Holy Spirit it could lead you into destruction กองทัพอียิปต์นะครับเห็นอิสราเอลข้ามแม่น้ำทะเลแดงไปได้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเองก็ข้ามได้เหมือนกันพอเขาข้ามไปนั้นทะเลแดงนั้นท่วมทับเขาจนกองทัพนั้นตายไปหมดเลย So the Egyptian army saw the Israelites can cross the Red Sea so they thought that okay if they can cross the Red Sea so they can do it as well but the destruction come upon their army พี่น้องรู้ทำไมเพราะว่าพระวิญญาณหรือเสาเมฆเสาเพิงนำอิสราเอลอยู่แต่ไม่ได้นำกองทัพอียิปต์ but the pillar of fire and the pillar of the cloud has been leading the Israelites but not leading the Egyptian army มีตัวอย่างของคนในบางประเทศนะครับเขาไปเดินบนน้ำเพราะเห็นเปโตรเดินได้สุดท้ายก็จมน้ำตาย and a lot of some example from another country it says that there's a person who tried to walk on water because he saw that Peter can walk on water มีความแตกต่างกันระหว่างอย่างมากนะครับระหว่างความเสี่ยงกับความประมาท so there's a lot of difference between the callous and the risk มันต้องเป็นความมั่นใจที่มาจากความสัมพันธ์ของท่าน so you have to have conviction from the relationship with the Holy Spiritในพระคัมภีร์ใหม่มีหลักฐานอีกนะครับว่าความกล้าหาญบางอย่างนั้นต้องมาจากความสัมพันธ์กับพระเจ้า In the New Testament it said that the courage have to come from the relationship with God ไม่มีสูตรตายตัวว่าอย่างนี้คือทำได้อย่างนี้คือทำไม่ได้ There's no formulas like one size fit all something that this can do this cannot doกิจการบทที่4ข้อ13นะครับบอกว่าเมื่อเขาเห็นความกล้าหาญของเปโตรและยอนและรู้ว่าท่านทั้งสองขาดการศึกษาและเป็นคนที่มีความรู้น้อยก็ประหลาดใจและสำนึกว่าคนทั้งสองเคยอยู่กับพระเยซู So in Acts 4
4:13 it says that now when they saw the boldness of Peter and John and they perceived that they were uneducated and untrained men they marveled and they realized that they had been withJesus. พี่น้องหลายคนนั้นกล้ามากเพราะว่าการศึกษาเขายอดเยี่ยม And a lot of people have a lot of courage because they have a high education. ผมไม่ได้มาเทศนาหรือว่ากล้ายืนต่อหน้าคนเพราะว่าผมมีการศึกษาที่ดีแต่ผมมาเพราะความสัมพันธ์ในพระวิญญาณ I am not standing here preaching to you because I have a high education but because I have a relationship with the Holy Spirit.พี่น้องท่านจะมีการศึกษาน้อยท่านจะเป็นคนที่ไม่มีอะไรพี่น้องมันไม่สำคัญมันสำคัญว่าท่านจะมีความกล้าหาญเมื่อท่านมีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนคนเปโตรและยอห์นเคยมีความสัมพันธ์อยู่กับพระเยซูนั่นเอง It doesn't matter like what education you got okay it doesn't matter but it's what matter is you have relationship with the Holy Spirit that will make you a lot of courage พี่น้องเส้นทางที่ยาวไกลที่สุดในการเดินทางบนชีวิตนี้บางคนนะครับทั้งชีวิตยังไม่เคยเดินทางจบหรือถึงเลยคือเส้นทางจากสมองไปสู่มือของท่าน and the farthest distance for people to journey is from the head to the hand พี่น้องหลายครั้งนะครับความผมเป็นอาจารย์สอนด้าน entrepreneurship หรือสร้างผู้ประกอบการนะครับผมต้องดีลกับเด็กจำนวนมากที่มีไอเดียธุรกิจแล้วก็ต้องลงมือทำI used to be the instructor, the trainer for the entrepreneur, for the new entrepreneur. ส่วนมากนะครับ 90% ได้แต่พูด And a lot of people, about 90%, they just say, they just think about it, they don't do it. พูดอยู่นั่นแหละ They just keep saying. ไม่เห็นทำอะไรเลย But they didn't do anything about it. พี่น้องแต่มันไม่มีความเป็นไปได้ในหัวท่านมันพิสูจน์อะไรไม่ได้จนกว่าท่านจะลงมือทำ It'sIt's totally impossible. The impossibility is always in your head. But if you starting doing something, it will be possible. พี่น้องหมายความว่าความกล้าหาญนะเกิดมาจากประสบการณ์ในพระวิญญาณของพระเจ้าไม่จำเป็นต้องมีความรู้พอไม่จำเป็นต้องมีอะไรเลยยกเว้นท่านมีความมั่นใจที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ So the courage, the brave, the boldness inside your life will happen when you have a close relationship with Holy Spirit. การที่ท่านไม่กล้าทำอะไรหลายครั้งสะท้อนมาจากการที่ท่านไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้านั่นเองIf you don't brave enough to do anything, it's because it's reflect that you don't have a good relationship with God. ผู้นำศาสนาต่างๆที่เป็นนักศาสนานะครับประหลาดใจในความกล้าของเปโตรและยอห์นแต่เขาก็ตระหนักได้ว่ามันไม่ได้เกิดจากความสัมพันธ์หรือการเรียนที่มีความรู้มากไม่ได้จบศาสนศาสตร์ไม่ได้จบพระคัมภีร์อะไรทั้งสิ้นแต่มันเกิดจากเขาเคยอยู่กับพระเยซู But and a lot of religious people in the Bible saw Peter and John did the miracle and they realized that because they were with Jesus ไม่ต้องกล้าไม่ต้องเก่งไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นแต่แค่เคยอยู่กับพระเยซูท่านก็สามารถมีความกล้าหาญในการทำบางสิ่งได้ You don't have to be good at something you don't have to be excellent in everything you just have to be close with Jesus ท่านจะสามารถเดินไปเจอคนบนรถไฟฟ้ายืนไม่ได้เดินไปอธิษฐานไปแล้วก็ลุกขึ้นในนามพระเยซู And if you happen to go in on the BTS or MRT and then you see the sick people you can lay hand on them and they just rise up and heal ท่านจะสามารถขึ้นไปบนรถเมล์วันนี้ตอนกลับบ้านแล้วท่านก็ยืนบอกว่าสวัสดีทุกคนผมมีข่าวดีจะบอกกับท่านว่าวันนี้พระเยซูที่เป็นเจ้าของวันคริสต์มาสอยากจะอวยพรและนำชีวิตท่านและมีแผนการดีสำหรับท่าน AndYou could like go on the bus if you happen to go on the bus and you can stand up and speak in a loud voice with boldness and then say that Jesus loves you and this Christmas Jesus is your gift. เพื่อนคริสเตียนศาสนาของท่านที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณอาจจะสอบไอ้กันได้วิถีได้เต็มนั้นก็มาบอกท่านว่าอย่าเลยทำอะไรอะเธอIf you have the friends that they don't have Holy Spirit in your life, you can.You will be brave enough to encourage them about the reading the Bible or something. พี่น้องท่องไว้เพลงนี้รู้ว่าเสี่ยงแต่ยังต้องขอร้อง You have to memorize this song in Thailand. It says that you know that it's risk, but you still want to try it. พี่น้องประสบการณ์ผมในการสมัครเรียนปริญญาเอกนะครับผมไม่เข้าเกณฑ์อะไรเลยที่เขาแปะรับสมัครไว้And for me, my personal experience when I applied to study in the PhD degree, ประสบการณ์ก็ไม่ถึงเกรดเฉลี่ยก็ไม่ถึงอะไรทั้งสิ้น I am not qualified for any reason. จะสมัครมีปัญหาอะไรไหม But I still want to apply. สมัครเขาเป็นอาจารย์ที่มหาลัยกรุงเทพนะครับผมเพิ่งรู้ตอนที่ผมเป็นอาจารย์แล้วเขารับสองเขาสัมภาษณ์ไป200คนเขาสองคนAnd then when I applied to be the teacher in the university, there's about 200 applicants. เพราะว่าเป็นโคโปรแกรมกับแบบเซนยูนะครับเป็นยูองเทอร์เบเนอร์อันดับหนึ่งของโลก
ดังกว่า MIT Yeah but they receive only two and then because it's a have connection with the world class university เกรดปริญญาตรีผมห่วยแตก and my grade was not very good พูดตรงๆคือไม่เข้าเกณฑ์การเป็นอาจารย์มหาลัยที่ไหนได้เลยทั่วประเทศไทย and definitely not qualified in any university in Thailand แต่ผมไปกับพระเยโฮวาห์พระเจ้าของผม but I went with my God that's still alive พระเจ้าให้ถ้อยคำผมบอกเขาว่าอยากจะรับอาจารย์ที่ทฤษฎีแน่หรืออยากรับอาจารย์ที่เคยหมุนเงินและเป็นหนี้แบงค์ And I talked to the interviewer that said if do you want the teacher who used to be in debt and yeah ผมมีประสบการณ์ที่ดีมากในการรูดบัตรเครดิตมาจ่ายเงินเดือนพนักงาน Yeah I had a lot of experience like when I use the credit card to pay for the salary for my staff อาจารย์อยากได้อาจารย์ที่ทฤษฎีจ๋าก็ไปเลือกคนอื่นถ้าอยากได้อาจารย์ที่สอนเรื่องการสร้างผู้ประกอบการจริงๆเลือกผม But if you want the teacher who can teach only the theory you can go to someone else but พี่น้องYeah พี่น้องถ้าไม่เสี่ยงก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จ But if you don't take a risk, you're never definitely not going to be succeed. หยุดนั่งบนอัตจันทร์แล้วลงมาเล่นในสนาม You stop sitting upon the shelf or the ladders or something on the stadium, but come and play. เอาแต่พูดน่าเบื่อ So stop talking, stop saying, just do it. ฟังแล้วรู้สึกเสียหู I am it's so boring. It's so boring to just keep listening. Just come and play and do it. พี่น้อยมั้ยครับAmen. ไม่เสี่ยงเลยก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จ If you don't take a risk, you're definitely not going to be succeeded. อย่างมากก็ตายไปอยู่บนสวรรค์กับพระเยซูจะกลัวอะไร Yeah, so you know you just keep doing it until you're dead and then you go to heaven with Jesus. นะอย่างนี้นะ Just me? อย่างหนูนี่นะ Just it's like me? Someone like me? ผมจะบอกว่าก็หน้าอย่างท่านแหละที่ยังไม่ศัลยกรรมมาได้อยู่ Yeah, definitely. Yeah, just that's you. You can do it. จมูกแบนอย่างนี้นะไปเสริมเอาก็ได้แต่ว่าได้อยู่ Yeah you can do it พระเจ้าใช้ท่านได้อยู่ God can use you พี่น้องเห็นมั้ย Amen พี่น้องเมื่อเราเปิดแสงสว่างในห้องความมืดจะออกไปโดยไม่ต้องไล่ When we turn on the light in the room the darkness will fleeแต่เมื่อท่านปิดไฟความกลัวหรือความมืดจะมาโดยไม่ได้รับเชิญ But if you turn off the light definitely the darkness will come ความกลัวคือความไม่รู้ก็คือความมืดที่มองไม่เห็น And the fear is the unknown thing and something that you cannot see นะครับหมายว่าไงครับเมื่อความสัมพันธ์กับพระวิญญาณที่เป็นความสว่างเข้ามาความกลัวก็วิ่งหนีออกไปโดยอัตโนมัติSo the meaning is this, that when you have relationship with Holy Spirit, that's the light in your life and the darkness will flee from you. David จะไปอุดรไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องคิดเยอะ If David gonna go to Udon Thani, ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน Because God is with you. Amen. Amen. ข้อที่4นะครับเมื่อท่านมีพระวิญญาณนะครับท่านจะรับใช้ผู้คนแทนที่จะเกรงกลัวผู้คน So the fourth characteristic that if you have Holy Spirit in your life you will serve people instead of fearing of people พี่น้องเมื่อท่านมีพระวิญญาณพระเจ้านะครับสิ่งที่ท่านทำจะทำให้คนยำเกรงพระเจ้าไม่ใช่กลัวท่าน And when you have Holy Spirit in your life whatever you do it will make other people will respect you respect Holy Spirit เมื่อพระวิญญาณอยู่กับซาอูลและซาอูลทำการหั่นบัวมันเกิดความเกรงกลัวกับใครฟังนะครับเมื่อได้ยินถ้อยคำเหล่านั้นที่ศัตรูจะมาโจมตีนะครับพระวิญญาณพระเจ้าสถิตกับซาอูลไม่ต้องเกิดเลยขึ้นฟังดีๆนะเรื่องนี้มาจากพระเจ้าบางคนหาว่าผมเป็นคนเทศนารุนแรงฟังไม่ได้งั้นพี่น้องฟังพระคัมภีร์ตรงนี้นะแล้วความโกรธของท่านก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงพระวิญญาณเสด็จมาเหนือโกรธศัตรูนะครับท่านจึงเอาบัวมาคู่หนึ่งฟันออกเป็นสิบเอาเป็นท่อนๆส่งไปยังทั่วแดนสืบสานอิสราเอลเลยบอกว่าผู้ใดไม่ออกมาตามซาอูลและซามูเอลจะกระทำอย่างนี้แก่บัวของเขาแล้วฟังดีความเกรงกลัวของพระเยโฮวาห์ก็มาเหนือประชาชนเขาทั้งหลายพากันออกเป็นใจเดียวกันความเกรงกลัวมาเหนือประชาชนไม่ใช่กลัวไม่ได้กลัวอาจารย์ไม่ได้กลัวซาอูลปิงปองคุยกันนะครับความเกรงกลัวจะมาถึงประชาชนพี่น้องคำเทศนาที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้ยำเกรงพระเจ้าก็ไม่จะเปิดเว็บโป้จะกลัวพระเจ้าก็ไม่จะนินทาทำชั่วทำเลวจะได้กลัวพระเจ้าไม่ได้มากลัวผม
So if the spirit of the Lord came upon you, it will show the people that your day will fear the Lord instead of fearing the people. Just like Saul in the Bible when he chopped up all the cattle. เวลาพูดถึงความบาปผมของขึ้นทุกทีผมก็ไม่เข้าใจผมรู้พระวิญญาณเสด็จมาเหนือผมแล้วผมก็โกรธมากท่านอย่างนินทาปากเสียปากไม่ดีในโบสถ์ผมก็โกรธท่านมากท่านเป็นคนชั่วยืมเงินไม่คืนผมไม่โกรธท่านมากก็ได้เป็นคนยังร่วมประเวณีอยู่พี่น้องนี่มันเป็นความโกรธจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มันไม่ได้เป็นของผม So when I'm so angry on your sin because like I know God want to cleanse you God want to use you because this is the holy anger from the Lord พี่น้องความโกรธแบบนี้มันทำให้คนยำเกรงพระเจ้าไม่ได้มายำเกรงหรือกลัวผม So this kind of anger will make people fearing the Lord not fearing man like meพี่น้องความเกรงกลัวพระเจ้าเป็นสิ่งที่เกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านควรจะยำเกรงและเกรงกลัวพระเจ้าพี่น้องอาจจะรักพระเจ้าผมไม่เถียงแต่บางคนไม่เคยเกรงกลัวพระเจ้าเลย But the feeling of the Lord will come from the closely relationship with Holy Spirit but a lot of people you don't fear the Lord at all ไม่เคยเกรงกลัวพระเจ้างานรับผิดชอบในงานพระเจ้าก็ทิ้งง่ายๆไม่รับผิดชอบท่านไม่เคยมีความเกรงกลัวพระเจ้าบนสงประชนเลยYou don't fear of the Lord. You don't have all the responsibility. You don't fear the Lord who is still alive. พี่น้องคริสตจักรเป็นกองทัพไม่ใช่ชมรม And the church is not a club. กองทัพของพระเยซู It's the army of God. ท่านเป็นรถพยาบาล You are the emergency ambulance. ท่านต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับท่าน You have to take the responsibility of what God has given you to do. หลายคนนั้นมีมิเตอร์อยู่บนสวรรค์ผู้รับใช้ไอ้ข้าชาติชั่วมิเตอร์กับท่านผู้แสนดีหลายคนเนี่ยมิเตอร์มันไปทางนี้ and มิเตอร์ใช่ไหมฮะเป็นอินดิเคเตอร์ท่านเป็นข้าชาติชั่วที่สายพระเนตรพระเจ้า and if you go to the heaven you have the your own personal meter and then it will say that you don't do good but you don't do good ใจตัวเองไง because you follow your own desire บอกเลยว่าไม่ได้ so you cannot do it กะว่าจะนิ่มๆแล้ววันเนี้ยI thought that I'm going to be soft today. พี่น้องคําเทศนาผมพูดถึงเรื่องความบาปชีวิตที่บริสุทธิ์แล้วผมผิดตรงไหนผมทําจริง So my message is all about you making the holiness in your life. So what's wrong with me? Why you say อย่าเป็นคริสเตียนห่วยๆวันสุดท้ายโดนพระเจ้าด่าหรอ So if you just want to be just a chill Christian you want to be scolded by God? หลายที่หลุดจากความยากจนจากการช่วยตัวเองทําบาปทําชั่วทําเลวก็เพราะคําสอนแบบนี้ไม่ใช่หรอBecause like when you are delivered from all the bondage in your life, your poor, your masturbation, because of this kind of message, correct? But then when you listen to it, and then you say, "Oh, it's too harsh." Oh, อะไรวะ Oh, ทำไมเปลี่ยนใจง่ายอย่างเงี้ย Why you just keep changing your heart? อาทิตย์ที่แล้วยังมันอยู่เลยที่นี่บอกไม่ไหวไม่ไหวSo last week you just said that oh it's so good but this week you just said, oh this is too much. พี่น้องถ้าท่านไม่เคยเกิดผลมานานเป็นคริสเตียนแต่ปีเนี่ยปีมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแต่มันไม่มีผลอะไรเลยพี่น้องท่านวิบัติแล้วนะวันสุดท้ายท่านจะโดนพระเจ้าด่าท่าน So if your life is not fruitful you just be careful because like your life is leading into destruction. ท่านไม่ชอบกองทัพที่เข้มแข็งเหรอ You don't you like the strong army? ถ้าท่านโดนยิงแล้วท่านล้มลงข้างๆ When you got attacked you just like, oh.Like you know, you just lie down on the floor. พี่น้องเพื่อนท่านจะไหนก็จะลากท่านมาตามมาไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันอย่าไปไหนอย่าไปไหนไปด้วยกันอย่าเพิ่งท้อใจอย่าเพิ่งลาออกจากโบสถ์มานี้ตามมาสู้มาสู้นี่อย่าไปไหนอย่าเฮ้ยยังไม่ตายเฮ้ยไปตรงนี้ไปหลบให้หลบไปแล้วไม่ไปครับ Yeah, just like it. Just like your strong friend, okay, will lift you up again, okay, and then just fight together again. พี่น้องท่านไม่ล้มลงหรอกท่านมัวแต่นั่งกินกาแฟ Yeah, you're not gonna fail, but you're just chilling on the coffee table. Oh, เดี๋ยวไปนั่งกินกาแฟกับบราวนี่หน่อย Yeah, just okay. Today I'm gonna go to the cafe, nice chilling cafe. มันจะไปล้มลงตอนไหนYeah, definitely, you're not going to fail. You're not going to fall. อาจารย์ไม่ทักหนูเข้าห้องจากโบสถ์แล้ว Pastor, you don't greet me. I am so drama now. I want to leave the church now. พี่น้องผมตัวสูงอะไรผมตัวสูง Church, I'm tall. บางทีท่านอาจจะเตี้ยเกินระดับสายตาผมเลยมองไม่เห็น Sometimes you might
not tall enough like in my visualized level. แล้วดูตาผมตีขนาดเนี้ย And you can see my eyes like very small. อาจจะไม่เห็นพระสิริของชีวิตของท่านก็ได้ Sometimes I cannot see you.หรือบางทีท่านเนี่ยแต่งวันนี้มันสวยเกินมีประสิทธิภาพผมจำท่านไม่ได้จริงๆ Or sometimes like you dress up very beautifully so I cannot remember you ก็เลยอาจจะพลาดไปบ้างไม่หันหัวไม่ทันพี่น้อง I sometimes like miss watch looking at you พี่น้องมันมีทหารที่ไหนเพื่อนไม่ทักลาออกจนลาออกหน่วยซิลอะไรไม่มีอย่างนี้หรอก So when you pray youWhen you see your friends like you know leave the church and you want to go as well, no, you don't be the soldier like that. แล้วพี่น้องจะเป็นทหารได้อยู่สักกองทัพนึง If you want to be the soldier, you have to select the army to be. อยู่กองทัพไหน Which army you are? เรือบกเรือเรือก็อยู่กองทัพเรือไม่อยู่บกไม่อยู่เรืออยู่เรือ Navy mix with theอะไรเงี้ยเป็นผสมทับตกทับเรือเบื่อกับเรืออ๋อโอเคยับพี่น้องพระพรจะได้ลงมาที่ท่านอย่างชัดเจนอเมน So the anointing the blessing will come upon you definitely amen พี่หลังบอกมาวันแรกมาโบสถ์บอกว่าอาจารย์หนูพี่ก็ตัดสินใจนะกลัวมาที่โบสถ์แล้วอาจารย์จะกัดพี่หรือเปล่าพี่หลังพี่หลังเนี่ยแม่หมอโอเค so Sister Lang came to the church on the first day, and then she said that, "Oh, Pastor, don't buy me, okay? Something like that." ผมไม่กัดท่านเลยฮะ So I'm not gonna bite you.